มกันมาวันครบรอบการก่อตั้งโมเดอร์ทำเซ็นเตอร์ก็ว่าเป็นปีที่4ย่างก็ปีที่4ตั้งมาปีพ.ศ.เท่าไหร่5เท่าไหร่55ก่อนที่หลวงพ่อท่านจะมรณภาพไปก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับโยมที่เป็นเจ้าของที่ได้เห็นประโยชน์ว่าสิ่งที่เราจะเผยแผ่ธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เราจะมีวิถีทางแนวทางอย่างไรไม่ใช่ว่าจะเป็นเพราะพระเป็นเพราะวัดเราทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการเผยแผ่คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่เราไม่ต้องไปพูดอะไรก็ได้การที่เราได้มาร่วมกันนี่แหละคือการเผยแผ่มีสถานที่ให้เรานั้นได้ใช้ประโยชน์เป็นสปายะในการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาของพวกเราคนที่ตั้งใจทำสถานที่นี้ขึ้นมาก็เหมือนก็เป็นวัดเพราะว่าได้นิมนต์พระครูบาอาจารย์มาสวดมนต์ไหว้พระมาอบรมสมาธิมาสนทนาธรรมมาปรารภธรรมก็ถือว่าได้สติได้สมาธิได้ปัญญาฉะนั้นหลวงพ่อสนองท่านคิดว่าการที่จะเผยแผ่ศาสนาออกไปเนี่ยเราจะเดินเข้าไปหาชาวบ้านเนี่ยมันคงจะยากลำบากจะต้องใช้เวลาในการเดินทางจะต้องใช้เวลาในการพบปะฉะนั้นท่านจึงดำริตั้งแต่ท่านมาสร้างวัดสังฆทานที่เป็นวัดล้างท่านก็ดำริที่จะเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งแรกที่ทำก็คือตีแผ่เป็นหนังสือสวดมนต์แปลที่ปัจจุบันนี้เราก็ได้ใช้สวดกันตลอดแล้วก็ท่านไปแสดงธรรมที่ไหนอย่างว่าท่านไปเปิดสถานีวิทยุอสมทเริ่มแรกเลยเป็นรายการธรรมะสว่างใจเราก็จะบันทึกเทปแล้วก็มาถ่ายเทปคำสอนของท่านแจกญาติโยมเราแจกหนังสือธรรมะแจกหนังสือสวดมนต์แจกเทปธรรมะที่หลวงพ่อท่านได้ไปแสดงธรรมแต่ละที่มาแจกจ่ายให้ญาติโยมประสังฆทานแรกก็แจกฟรีแจกฟรีมาโดยตลอดตอนหลังนี้ญาติโยมขอกันมากเรื่องโดยเฉพาะหนังสือสวดมนต์เนี่ยขอกันมาเป็น100 200บางทีโรงเรียนขอมาเป็น400 500วัดสำนักต่างๆก็ขอมาเราก็ส่งไปแล้วก็งานศพก็ทีแรกก็ไม่ได้คิดปัจจัยตอนหลังนี้ไม่ไหวแล้วตอนหลังเราที่แรกเราก็จ้างก็พิมพ์ตอนนี้เห็นว่าการจ้างก็พิมพ์มันก็มีต้นทุนสูงท่านก็เลยนำหลีกให้มีโรงพิมพ์ก็จะเกิดเป็นเทปธรรมะหนังสือธรรมะแจกจ่ายแต่หลังก็ถ้าใครไปกราบหลวงพ่อจะแจกฟรีแต่ถ้าไปที่ร้านที่ให้บูชาธรรมะบูชาหนังสือบูชาเทปก็จะมีสนมราคาเพราะว่าเราแจกฟรีก็ไม่ไหวค่าใช้จ่ายมันเยอะแต่นี่บางคนบางท่านก็ไม่ได้คิดเอาฟรีหรอกนะท่านก็บริจาคใส่ตู้บริจาคณปัจจุบันนี้เราก็มีร้านสำหรับที่จะบูชาเทพบูชาหนังสือไปคือเราไม่ได้บังคับถ้าโยมคนไหนอยากได้มาขออาตมาก็แจกฟรีแต่ถ้าไปที่ร้านจำหน่ายก็เป็นการต้องมีต้นทุนคือไม่ได้กำไรอะไรคือขอต้นทุนนั้นมาพิมพ์ต่อมาปั๊มต่อดังนี้ถ้ากรรมตระหนักว่าเราไปเช่าสถานีเขาเนี่ยเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายยิ่งเรามีคนฟังมากๆค่าเช่าสถานีก็แพงจากแรกอสมทก็มาเช่าของยานเกาะมั่งของ เอกชนมั่งก็เดือนหนึ่งหลายแสนเช่าอสมทก็หลายสิบปีก็มีผู้อำนวยการจะเป็นผู้หญิงเขาเห็นว่าพาท่านตื่นแต่ดึกแต่ดื่นมาเผยแผ่ธรรมะเราไปหน่วยราชการทำไมต้องไปเก็บค่าเช่านั่นท่านก็เลยให้ออกประกาศฟรีมาอยู่หลายปีเหมือนกันตอนหลังคิดว่ามีดำริท่านก็พูดมาตั้งนานแล้วเราน่าจะมีสถานีวิทยุของเราสักสถานีหนึ่งเราได้ทำอะไรเอาธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้บอกว่าเฉพาะพระสังฆทานนะท่านก็บอกว่าธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเผยแผ่ให้ญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาได้ประพฤติได้ปฏิบัติกันท่านก็นำหลีตั้งสถานีวิทยุมาพอมีณขณะนี้ก็30กว่าสถานีที่ยังไม่ได้ออกอากาศดีก็ไม่กี่สถานีแล้วก็มอเตอร์ทำนี่ก็เป็นอีกสถานีหนึ่งแล้วก็ช่วงที่เกิดคสช.เราก็ทำเอกสารไม่ทันก็ถูกระงับไปก็จะเป็นความโชคดีที่ว่าเรายังกู้สถานการณ์นั้นได้เพราะว่าเราทำ MOU คือข้อตกลงเราไม่ทันเวลาใน90วันเพราะความเข้าใจของเราคิดว่าทำแล้วเมื่อไหร่ก็ได้แต่นี้เรามี30กว่าสถานีแต่เจ้าหน้าที่เรามีชุดเดียวมันทำให้ทันอย่างแท็กซี่คุณธรรมเราก็ขาดไปแต่ก็ได้กลับคืนมาแล้วของมอเตอร์ทำก็ได้กลับคืนมาแล้วที่โยมนบว่ามันขาดไปช่วงหนึ่งแต่ว่าประสิทธิภาพณปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ผลอะไรมากมายจาก100 กว่าเมตรเหลือ60 เมตรจากเครื่องส่ง1 ถึง 10 กิโลวัตต์แล้วเหลือ500 วัตต์ไม่คุ้มกันแล้วเราจะต้องมาประสบกับอุปสรรคโดนขโมยสายไฟโดนขโมยสายล่อฟ้าโดนขโมยเครื่องแอร์ดีมันไม่ยกเครื่องไปด้วยเพราะมันไม่รู้จะไปทำอะไรฟ้าผ่าเราต้องใช้งบในการซ่อมแซมบำรุงรักษาอยู่ก็เดือนนึงก็หลายตังค์เหมือนกันฉะนั้นที่โยมโมโตธรรมเนี่ยคิดตั้งเป็นกองทุนก็คือช่วยสนับสนุนจากพวกเราคนละเล็กคนละน้อยอาตมาก็ตั้งเป็นกองทุนของหลวงพ่อสนองทุนละ10,000 บาทตอนนี้ได้กี่ทุนแล้วก็ไม่รู้เงียบไปแล้วนะก็โยมที่รับไปแล้วจะเพิ่มทุนก็ไม่ว่าอะไรกันดังนี้ทางมอเตอร์ทำนี้ก็คิดว่าทุนเราใช้ไปทุกเดือนเดือนก็เป็นเงินหลายล้านเหมือนกันก็เกิดปัญญาว่าจะทำยังไงให้มันมีกองทุนอันนี้ขึ้นมาก็ทุกเดือนที่จัดเป็นพระป่าก็เป็นกองทุนก็ส่งให้วัดสังฆทานแต่นี่ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้มาครบรอบ4 ปีจะทำไงให้พวกเรานั้นได้มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พุทธศาสนาสิ่งเหล่านี้เป็นสาธารณประโยชน์ใครได้ฟังแล้วมีแต่คุณไม่มีโทษบางคนเนี่ยเดินธรรมยาตาแล้วใบประสบเจอกันว่าผมฟังรายการของหลวงพ่อสนองมาตลอดเวลาผมและครอบครัวนี่ที่เป็นผู้เป็นคนได้เพราะหลวงพ่อสนองเพราะสังฆทานธรรมแต่ก่อนผมไม่เคยสนใจผมก็ใฝ่แต่เรื่องธรรมะกินไม่เคยสนใจเรื่องธรรมะธรรมโมแต่เมื่อว่ามีคนถึงเวลาถึงบารมีเขาจะพัดจะผูก็เปิดไปเจอแล้วก็ได้ฟังคำสอนของหลวงพ่อสนองท่านก็กินใจซึ้งใจเพราะว่าขอไปเพราะคำสอนของพ่อนั้นเอาง่ายๆสั้นๆไม่ซับซ้อนไม่ยอกย้อนฟังแล้วเข้าใจง่ายไม่ต้องมีภาษาสับแสงบาลีอะไรมากมายเอาธรรมะคือความเป็นธรรมชาติคือความเป็นธรรมดาของเรามนุษย์เรานี่แหละว่าหลักการของเราการใช้ชีวิตเราจะทำยังไงให้ชีวิตเหล่านี้มันไม่เร่าร้อนไปกับสังคมโลกให้ท่านก็เลยเอาแนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงพยายามแนะญาติโยมว่าให้ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่าทำอะไรอย่างเดียวทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าทำให้มันมีหลักมีการเหมือนปลูกผักปลูกอะไรก็ต้องให้มันครบวงจรฉะนั้นถ้าเราทำอะไรอย่างเดียวเนี่ยถ้ามันผิดพลาดขึ้นมาแล้วมันก็เสียหาย แล้วอีกอย่างถ้าเราปลูกแล้วสิ่งละอย่างในสวนครัวเราพริกหอมกระเทียมอะไรก็แล้วแต่ผักหญ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็สามารถเอามาใช้เอามารับประทานได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อหาคือเราไม่ต้องไปหาเงินมาซื้อของเหล่านี้เราปลูกขึ้นเองโดยธรรมชาติโดยอาศัยหลักวิชาการบ้างแล้วก็ไม่ต้องใช้ปุ๋ยใช้ยาอะไรมากมายนะท่านสอนให้เราเนี่ยใช้ชีวิตในการเป็นมนุษย์เนี่ยอย่างน้อยให้เรามีศีลห้าอยู่ในครอบในครัวของเราถ้าในครอบครัวนั้นมีศีลห้าพ่อแม่มีศีลห้าลูกเต้ามีศีลห้าพี่บ้านน้ามีศีลห้าทุกคนนั้นอยู่ด้วยความไม่เล่าร้อนไม่เบียดเบียนกันนั่นท่านก็เอาคำสอนง่ายๆเงี้ยแล้วฟังพอฟังแล้วโอ้ใช่เลยนะแล้วที่เราเดินธรรมญาตามาตลอดเนี่ยก็เพราะวิทยุนี่แหละฉะนั้นมรดกธรรมเลยเห็นประโยชน์ว่าวิทยุเนี่ยมันจะไปได้ไกลไปได้ไกลแล้วของเรานี่เปิดตลอด24ชั่วโมงไม่มีโฆษณาฉะนั้นเมื่อไม่มีข้อโฆษณาเราเอายังไงเราทำยังไงก็เนี่ยอยากส่วนกลางที่ญาติโยมมาช่วยบริจาคของวัดสังฆทานนี่ก็แบ่งไปเป็นค่าเช่าสถานีบ้างค่าเช่าสัญญาณบ้างค่าพนักงานค่าบำรุงรักษาคือของพวกนี้ตั้งขึ้นมาแล้วต้องมีการบำรุงรักษาถ้าเราไม่มีคนเฝ้าสถานีสมมติไฟดับเนี่ยเราไม่มีคนเฝ้าสถานีเราก็ต้องมีพระเจ้าหน้าที่ท่านพระคำนึงท่านก็ไปบำรุงรักษาแต่ณปัจจุบันนี้การเดินทางสะดวกสบายไม่ต้องขับรถไปนั่งเครื่องบินไปก็พอๆกับค่าน้ำมันนั้นปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่โยมได้มาร่วมทุนกันเนี่ยถือว่ามีคุณค่าทางด้านจิตใจเพราะว่าใจนี้มันช่วยให้เรานั้นเป็นที่อยู่เป็นเครื่องอาศัยของเราแต่ว่าเราจะอาศัยเขาให้มันไปทางโลกหรือเป็นไปทางธรรมก็สองอย่างอาศัยปัจจัยเป็นปัจจัยสี่แล้วก็อาศัยปัจจัยนี่แหละเพิ่มสร้างบุญบารมีให้มาให้มีให้เป็นถ้าเราสร้างในด้านการเผยแผ่ธรรมะเนี่ยสติปัญญาของเรายังไม่ถึงเราก็จะได้เพิ่มสติเพิ่มปัญญาเพิ่มพูนปัญญาของเราให้ความรู้ความเห็นของเราเนี่ยมันเจริญยิ่งขึ้นไปฉะนั้นทุกบาททุกสตางค์โยมไม่ต้องเสียดายที่เราลงทุนไปเนี่ยก็เท่ากับเราฝากไว้ในธนาคารบุญแต่เราไม่มีสิทธิ์เบิกนะไม่มีสิทธิ์เบิกตอนเนี้ยอย่างเมื่อทำกองทุนกับมอเตอร์ทำแล้วก็ฝากไว้ในธนาคารบุญแต่ว่าวันไหนจะไม่มีตังค์เดี๋ยวขอเบิกได้ไหมเบิกไม่ได้นะคล้ายๆเหมือนกับฝากประจำแหละห้ามเบิกนะเบิกนี่อย่างเดียวคือขอคืนเท่านั้นแหละนะมันก็มีนะคนทำบุญเนี่ยพอไม่พอใจพระก็ขอคืนพระก็ไม่ว่าอะไรเงินของโยมโยมไม่ศรัทธาก็ไม่เป็นไรโยมก็เอาบุญคืนไปเลยกันโยมก็ไม่ได้อีกแล้วแหละฉะนั้นสิ่งที่เราลงทุนไปเนี่ยไม่สูญเปล่าฝากไว้เป็นเสบียงไว้ภายภาคหน้าถ้าเรายังไม่ถึงความพ้นทุกข์ยังไม่เข้าถึงความดับทุกข์ได้อันนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรานั้นได้อยู่ดีกินดีร่มเย็นเป็นสุขไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนมีอะไรก็ได้สิ่งที่ปรารถนาก็จะได้แต่ว่าเราปรารถนาสิ่งที่เลิศประเสริฐนั่นก็คือความที่ไม่ต้องมาเกิดไปเป็นมนุษย์ถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์อีกโยมเห็นไหมล่ะมันยุ่งยากไหมมันต้องยากเช้าขึ้นมาก็ต้องเอาแล้วหาอยู่หากินแล้วเมื่อเดินธรรมญาตาก็ธรรมาก็มาพิจารณาแทนที่เราจะออกเดินเราก็ต้องมายุ่งกับเรื่องการกินการบริโภคขบฉันด้วยวุ่นวายอีกถ้าเราไม่บริโภคขบฉันมันก็ไม่ได้อีกนะครับบริโภคขบฉันไปแล้วโยมท่านี้เอาอะไรล่ะเป็นยังไงล่ะเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วก็ต้องเอาออกอีกใช่ไหมอันนี้ก็คือให้เราพิจารณาว่ามันอะไรมันไม่เที่ยงหรอกนะไอ้ของที่ว่าเราว่าดีว่าอร่อยแล้วผลสุดท้ายแล้วมันก็ต้องทิ้งไปทั้งนั้นแหละเป็นกากเป็นเดนทั้งนั้นแหละแต่สิ่งที่เรารับประทานมันก็เอาแต่คุณค่ากากเดนเราก็ไม่เอาทิ้งไปก็เหมือนพุทธศาสนาเนี่ยเราก็เอาคุณค่าเอาแก่นสารดีกว่า อย่าไปเอากากเดนอย่าไปเอากับพี่มันไม่เกิดประโยชน์หรอกฉะนั้นชาวพุทธเราจริงๆแล้วไม่รูปคำศีลของตัวเองเข้าถึงแก่นแท้ไม่เอาปีกไม่เอากับพี่ปีกกับพี่นี่มันไม่คงทนถาวรใช่ไหมโยมตากแดดตากฝนก็ไม่ได้เดี๋ยวมดแมงเดี๋ยวมอดก็มากินแต่แก่นนี่ตากแดดตากฝนยังไงก็ยังเป็นแก่นแท้ก็ยังความเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีคุณภาพจิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆแล้วเราไม่เอากับพี่ไม่เอาเปลือกหรอกเอาแก่นดีกว่าใช่ไหมคุณค่ามากกว่ากันเราจะแบกทำไมกับพี่เปลือกแบกไปแล้วมันก็ผุก็พังแต่ว่าเราแบกแก่นเนี่ยดิเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยแก่นสารของชีวิตคืออะไรให้มีทานให้มีศีลให้มีภาวนานี่แหละแก่นสารของพุทธศาสนาสอนให้เราเลือกเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วให้เรานั้นละเลิกอบายมุขแต่น้อยศีลห้าเราให้มีอยู่ในจิตใจของพวกเราถ้าเราไม่มีศีลห้านิยมมันรับประกันไม่ได้เลยนะอบายภูมินี่เป็นอันหวังได้แต่ถ้าเรามีศีลห้าแล้วเนี่ยอบายภูมินี่ปิดเลยแล้วถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเร่งความเพียรอย่างว่าเราไม่ประมาทในชีวิตเนี่ยเรามีสัปดาห์เดือนหนึ่งครั้งหนึ่งเราอยู่ระแวกใกล้ๆเราก็มาร่วมบุญกันใช้สถานที่นี้ให้เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราตั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วโยมไม่มาใช้มันไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้บุญกับคนสร้างเลยนะคนที่อุทิศหรือว่าเสียสละสถานที่ให้เกิดความท้อแท้ท้อถอยทำแล้วไม่มีคนมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิจิตใจไม่มีปิติแต่ทำแล้วยิ่งมามากไม่ได้เด็ดไม่ได้เหนื่อยยิ่งมามากยิ่งดีอกดีใจนะเพราะก็ไม่ได้เก็บค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารไม่ได้เพียงแต่ว่าให้เรานั้นได้ร่วมกันทำบุญเป็นสะพานบุญให้พวกเราได้มาใช้สถานที่นี้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิก็อย่างเมื่อคืนนี้ก็ใช้สถานที่นี้ให้เกิดประโยชน์สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิตลอดคืนก็ถือว่าโยมนั้นมีโอกาสก็อย่าปล่อยโอกาสให้หมดไปเราไม่ต้องแบกสังขารไปไกลถึงวัดสังฆทานเราอยู่ละแวกนี้เราก็ได้มาใช้สถานที่นี้เป็นสาขาของวัดสังฆทานอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าทำแล้วมีประโยชน์ไม่มีโทษให้แล้วมีแต่คุณไม่มีโทษให้แล้วไม่หวังผลตอบแทนจากคนที่มาใช้สถานที่ให้แล้วมีแต่ความสุขกายสบายใจอบอุ่นใจให้แล้วมีแต่ความปีติใจว่าเรานั้นได้ลงมือลงแรงทำด้วยกายวาจาใจของเราแล้วสิ่งที่เราลงทุนไปแล้วนั้นมันไม่สูญเปล่าเหมือนกับเราทำบุญเนี่ยไม่สูญเปล่าแล้ววันนี้เป็นวันตรุษจีนบางคนคนจีนก็ยังมีความเชื่อถือนะว่าทำบุญศูนย์ป่าไหว้เจ้าได้กินมันก็จริงอะนะมันจะมองไม่เห็นไหว้เจ้าก็ได้กินก็ลาเจ้าเสร็จแล้วก็ลูกศิษย์นะแต่บุญของเรานี่เราไม่ได้ใช้บริโภคทางกายแต่ใช้บริโภคทางใจคือความเอิบอิ่มใจว่าให้แล้วนั้นตัดความตนีทีเหนียวออกไปมีใครมั่งให้แล้วเสียดมเสียดายไม่มีนะมีใครให้มั่งแล้วนั่งน้ำตาหูน้ำตาไหลเสียอกเสียใจไม่มีนะมีแต่ให้แล้วมีแต่ความเอิบอิ่มมีแต่ความเบิกบานใจเพราะบุญนั้นเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าฉะนั้นแหละฉะนั้นบุญกุศลของเราเนี่ยต้องรีบทำนิดทำหน่อยก็ต้องรีบทำถ้าไม่ทำเลยเนี่ยเราจะมีไหมคนที่จะรวยได้เนี่ยไม่ใช่ว่ารวยได้วันเดียวก็เราไปดูประวัติของแต่ละคนที่เป็นนายห้างเป็นเจ้าของห้างร้านบริษัทใหญ่ก็มาจากคนยากคนจนทั้งนั้นแหละแต่ความภาคความเพียรความมนอุตสาหะความมัธยัสถ์ในการใช้จ่ายรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักเก็บจากบุคคลที่ไม่มีอะไรเลยบางคนเนี่ยหาบของขายสมัยก่อนนะโยมจึงเคยจำได้คนจีนที่หาบของขายต่างๆที่เราเป็นเด็กณบัดนี้เขาสร้างฐานะร่ำรวยแล้วลูกเต้าเขาก็เป็นผู้จัดการเป็นเจ้าของห้างของอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นก็เนี่ยเป็นแบบอย่างว่าจากความไม่มีอะไรเลย แต่อาศัยความมณะบากบั่นอุตสาหะเหมือนกับเรานั่งสมาธิจากเราไม่มีอะไรเลยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเนี่ยแต่เรามานั่งแล้วเราก็เกิดสติเกิดปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองรู้เรื่องกายรู้เรื่องเวทนารู้เรื่องจิตรู้เรื่องธรรมรู้เรื่องอายตนะรู้เรื่องผัสสะรู้เรื่องความโลภความโกรธความหลงของรองภายในจิตใจแล้วเราก็ยกระดับจิตของเราจากที่มันต่ำเกินขีดนะเราพูดง่ายๆเหมือนอย่างว่าระบัวยังไม่พ้นน้ำนั่นแหละจากการที่เราไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยเราดูระดับจิตใจของเรามันดีขึ้นไหมเราไม่ต้องให้ใครมาพูดยกยอปอบ้านว่าโอ้ยเข้าวัดแล้วดีอย่างนั้นดีงี้ไม่ต้องเราดูด้วยตัวของเราเองด้วยการพิสูจน์ด้วยการลงมือปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านก็สอนเราแต่ว่าให้เรานั้นลงมือปฏิบัติฉะนั้นการฟังของเราก็เกิดปัญญาแต่ถ้าเราให้เปิดปัญญาที่แท้จริงต้องฟังแล้วลงมือปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงให้เป็นปัจจตังรู้ด้วยตัวเองมันจะหมดความแข็งใจมันจะหมดความสงสัยแต่ถ้าเราฟังอย่างเดียวแล้วไม่ลงมือปฏิบัติเนี่ยมันก็ยังแข็งใจว่าพระพุทธบุญคุณโทษสวรรค์ยังสงสัยทำดีได้ดีจริงหรือเปล่าทำชั่วได้ดีมีถงไปน่ะคิดไปอย่างนั้นอีกใช่ไหมฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ต้องตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเรื่องทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ได้สิ่งไม่ดีปลูกอะไรไว้ก็จะได้ผลอย่างนั้นปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงปลูกทุเรียนก็ได้ทุเรียนมันไม่มีอะไรเป็นอื่นผลของมันก็คือต้นที่เราปลูกแม่พันธุ์พ่อพันธุ์มันเป็นอย่างไรมันก็จะออกหน่อเนื้อมาเป็นอย่างนั้นแล้วผลสุดท้ายเราปลูกไปแล้วรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยทนุถนอมดูมดดูแมลงไม่ให้มันตอมไม่ให้มันกัดไม่ให้มันทำลายรดน้ำพรวนดินตลอดไปเรื่อยไปจนต้นสมบูรณ์แล้วก็ออกดอกออกผลมาให้เรานั้นได้รับประทานหอมหวานชื่นใจเมื่อเราได้รับประทานผลผลิตของเราแล้วเราก็สามารถไปแจกแจงหรือไปให้คนอื่นได้เมื่อเรารู้ธรรมะแล้วเรารู้จากการประพฤติการปฏิบัติของเราแล้วเราก็นำธรรมะคำสั่งสอนนี่แหละไปเผยแผ่เหมือนกับมอเตอร์ทำนี่แหละนะเขารู้ทำแล้วว่าจะทำยังไงให้คนอื่นได้รู้บ้างเมื่อว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยพอเรารู้แล้วว่ามันมีความสงบแล้วมันมีความสุขขนาดนี้เราก็อยากจะมีโอกาสทำยังไงจะมีโอกาสให้คุณได้ลิ้มรสของธรรมะที่หวานหอมทวนลมก็ต้องเนี่ยเราต้องหาทางกันแต่บางคนคิดได้ทำไม่ได้โอกาสไม่มีทรัพย์สินเงินทองไม่มีแต่บางคนคิดได้แล้วก็ทำได้แต่บางคนมีแล้วคิดไม่ได้แล้วก็ทำไม่ได้ใช่ไหมเหมือนอย่างเราคิดนี่พอเรารู้ถึงว่าบุญเนี่ยทำแล้วเป็นของเราเนี่ยเราก็บางทีก็จินตนาการโอ้ท่านมีเงินทักล้านสองล้านฉันไปสร้างโบสถ์ทักหลังฉันไปสร้างเมรุทักหลังหนึ่งฉันไปสร้างกุฏิวิหารทักหลังหนึ่งฉันจะทำคนเดียวเลยเพราะรู้ว่าบุญนี้เป็นของเราแต่ว่าคิดได้อย่างเดียวมันยังทำไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่นี่คิดได้ทำได้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาแล้วก็ไม่ได้ทำคนเดียวเอาพวกเราเนี่ยมาร่วมสร้างบารมีกันเมื่อเรามารวมร่วมกันสร้างบารมีเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่ก็เรียกเป็นบุญมหาศาลเป็นมหากุศลเพราะทุกคนทำแล้วฉลาดก็จะเป็นพลังบุญพลังศรัทธาให้เรานั้นคิดอะไรทำอะไรได้โดยที่เรานั้นอาศัยความสมัครสมานสามัคคีของญาติธรรมของเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อสนองกตปุญโญฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เรานั้นได้มาลำลึกนึกถึงว่าเป็นวันที่เราก่อตั้งที่หลวงพ่อสนองท่านเคยมาอบรมพวกเราเป็นปฐมฤกษ์นับแต่ที่ก่อตั้งมาจนถึงวันนี้ก็เกือบ4ปีเต็มแล้วต่อมาก็ได้มาฉลองศรัทธาในวันครบรอบ4ปีเพราะว่าเป็นตัวแทนของวัดสังฆทานโดยตรงแล้วสิ่งที่ทำให้นี้ทำให้วัดสังฆทานทำก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวพุทธโดยตลอดไม่ได้คิดเอาเข้าพกเข้าย่ามเอาเฉพาะวัดสังฆทานเป็นวัดที่เปิดทำอะไรก็ไม่ได้คำนึงถึงวัดสังฆทานอย่างเดียววัดไหนที่ยากที่ลำบากเหมือนอย่างเดินธรรมญาตาวัดไหนที่ยากที่ขาดที่แคลนอาตมาในนามวัดสังฆทานเป็นตัวแทนของญาติโยมก็ทำบุญ เพราะเราคิดว่าสิ่งไหนที่คนต้องการสิ่งนั้นจะได้บุญมากแต่ว่าสร้างโบสถ์สร้างศาลาแล้วไม่มีคนไปใช้ไม่มีคนไปบวชก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่นี่ลงทุนไปแล้วไม่สูญเปล่ามันจะมีเพิ่มพูนมากด้วยบุญและกุศลฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาแต่โมเดลธรรมเซ็นเตอร์และก็ญาติโยมญาติธรรมของวัดสังฆทานที่ได้มาร่วมกันระลึกนึกถึงวันก่อตั้งโมเดลธรรมแล้วก็ได้ตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ระลึกนึกถึงคุณของหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็ขอคุณบารมีนี้จงปกปักรักษาญาติโยมนั้นจงมีสุขกายสบายใจปรารถนาความสุขก็ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับต่อไปเดี๋ยวรับของที่ระลึกก่อนดีไหมครับหลวงพ่อก็ทอดพระป่าก่อนโอเคครับคุณตุ้ยมาทอดพระป่าก่อนครับทอดพระป่ารับพรแล้วก็เดี๋ยวจะแจกของที่ระลึกวันนี้พิเศษมีพระสมเด็จพระระฆังคนที่เป็นเจ้าภาพแล้วคนที่ไม่เป็นเจ้าภาพได้หมดทุกคนได้สาธุยิ้มกันทั้งศาลาทำบุญก็ต้องเผื่อแผ่บางคนมีทุนน้อยเดี๋ยวไม่ได้ก็น้อยใจโอ้หลวงพ่อนี่ให้เฉพาะคนที่มีตะตังมากกลายเป็นว่าเลือกที่รักมากจริงๆไม่เลือกให้หมดทุกคนนะเดี๋ยวรอตุ้ยแป๊บนึงครับใครไปเรียกคุณตุ้ยด้วยนะครับก็วันมาฆะก็จะล้อมหลวงพ่อโตล้อมทองหลวงพ่อโตญาติโยมคนใดมีจิตศรัทธาตามกำลังของตัวเราเองก็ไปร่วมด้วยช่วยกันบางงวดที่แล้วกฐินก็ไม่ได้ล้อมเพราะว่ามันกระชั้นเกินไปณปัจจุบันนี้ก็น่าจะได้สักกิโลกว่าที่จะมารวบรวมจากที่ญาติโยมได้บริจาคกันมาคนละเล็กคนละน้อยเดินธรรมญาตาบางคนก็เอามาให้นะไม่บอกหรอกให้ทองใส่ซองมาแล้วมาดูอ้าวนี่มันทอง2 บาทแล้วก็ไม่บอกด้วยอันนี้ก็ทำแบบไม่ได้ต้องการชื่อเสียงอะไรตั้งใจทำก็ได้มาหลายบาทเหมือนกันเดินธรรมญาตาส่วนใหญ่ก็เป็นโยมที่ฟังรายการไม่มีโอกาสได้มาวัดสังฆทานบางคนก็บอกโอ้ยเห็นตัวเป็นๆแล้วเนี่ยถามหลวงพ่อกลินว่าใช่โอ้ยโยมนี่ฟังหลวงพ่อมาตลอดบางคนไม่ได้ดูทีวีฟังมาตลอดอยากจะเห็นหน้าหลวงพ่อครับหลวงพ่อพูดเรื่องทองเจ้าภาพเขามีเศษทองอยู่20 บาทนะเดี๋ยวให้เจ้าภาพทอดไปทอดแล้วค่อยทอดพระป่าได้เดี๋ยวนี่ขนาดเศษ20 บาทนะเนี่ยให้มันเป็นเศษเผื่อมันจะมีความหวังใหญ่กว่านี้ครับไม่เป็นไรเราทำบุญแล้วไม่ต้องหวังทำบุญแล้วต้องอธิษฐานนะโยมแรงอธิษฐานเนี่ยจะเป็นผลบวกหรือผลได้ของเราแต่ถ้าเราทำบุญเราไม่ปรารถนาอะไรเลยก็ไม่รู้จะให้อะไรใช่ไหมเมื่อมาไปบิณฑบาตอินเดียเนี่ยเราไปยืนหน้าร้านแผงลอยแผงผลไม้เขาก็ถามยกมือว่าอะไรมาทำอะไรเอาอะไรให้เราก็อยู่เมืองไทยบิณฑบาตไม่เคยพูดว่าจะเอาอะไรก็เข่งก็ยืนมันก็ทำมืออะไรวัดอะไรเงี้ยเรามาคิดใครควรแล้วถ้าเงียบอดแน่เลยก็ไม่พูดก็ชี้ตอนนั้นหน้ามะม่วงแขกก็จะมีชื่อจอซ่าที่เราไปทางภาคใต้เขาจะมีน้ำมะม่วงทีมันก็หยิบลูกใหญ่วางลูกเล็กวางลูกกลางวางหยิบที่มันเน่าครึ่งหนึ่งโอเคใส่ให้เราอันนี้ก็เหมือนกันนะ คือเราทำบุญแล้วอธิษฐานเนี่ยแรงอธิษฐานมันจะไปถึงเทวดาคนที่เขาจดเขาเรียกอะไรอะจดเทวดาที่จดที่เราทำความดีอะไรสุวรรณหรืออะไรสุบันหรือสุวรรณที่เขานั่นแหละเขาก็จดว่าโอ้โยมคนนี้ทำบุญแล้วปรารถนาพุทธภูมิปรารถนาความพ้นทุกข์ปรารถนาความยากไม่ความอดอยากไม่ยากไม่จนทำบุญแล้วอยากปรารถนาอยากได้คู่ครองที่ดีๆอย่างนั้นอยากได้ลูกที่ไม่ดื้อไม่ซนอะไรประเภทนั้นนะฉะนั้นแรงอธิษฐานนี้มีอยู่ในบารมีไม่ได้เป็นการขอทำเสียก่อนลงมือทำเสียก่อนให้เสียก่อนแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าสิ่งเหล่านี้ให้ได้มรรคผลนิพพานนะเอาถึงขนาดนั้นเลยนะแต่ว่าอย่าไปปรารถนาทำบุญ20 บาทได้รางวัลที่1มันไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้สร้างบุญเอาไว้นะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาในการทำบุญว่าทำลงไปตรงไหนแล้วมันได้ผลมากให้ในที่ไหนมากควรให้ในที่นั้นที่ไหนมีผลมากควรให้ในที่นั้นอย่าไปทำตามกระแสกันนะฉะนั้นญาติโยมมาวัดสังฆทานนี่ก็ว่าโอ้ยวัดสังฆทานรวยแล้วรวยแล้วรวยแล้วก็รวยจริงแต่ว่ารายจ่ายมันก็จ่ายจริงนะอย่างนั้นโยมนกบอกว่าวัดสังฆทานรายจ่ายปีละ10 กว่าล้านเท่านั้นแล้วบอกไม่ใช่เดือนละเกือบ20 ล้านแล้วนะปัจจุบันเนี่ยแต่ก็ไม่รู้อยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้นะก็อยู่ได้เพราะ20 บาทของพวกเรานี่แหละนะฉะนั้นอย่าไปหวังว่ามีเงินหมื่นเงินแสนแล้วจะได้ทำบุญไม่ต้องหรอก20 บาทก็ทำได้เอามาแล้วทุกโยมที่ไม่มีก็อนุโมทนาเดี๋ยวขอญาติหลวงพ่อพาญาติโยมมาก่อนนะครับเอาต้นพระป่าลงไปตรงตุ้ยเลยเดี๋ยวผมจะพาอธิษฐานก่อนนะครับอธิษฐานทรัพย์ที่พวกเราได้บริจาคเพื่อจะเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานกับร่วมอนุโมทนาทองคำกับท่านเจ้าภาพเดี๋ยวให้คุณตุ้ยกับคุณแม่เรวดีเป็นตัวแทนของพวกเรานะครับต่อไปขอให้ทุกคนนะครับพนมมือตั้งจิตอธิษฐานตามผมนะครับนะครับพร้อมนะครับตั้งจิตอธิษฐานก่อนนะครับทรัพย์ที่ข้าพเจ้าหามาได้ด้วยความบริสุทธิ์จากน้ำพักน้ำแรงของข้าพเจ้าเป็นทรัพย์บริสุทธิ์ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาได้ด้วยความบริสุทธิ์ในครั้งนี้มีทองคำจำนวน20 บาทเพื่อห่อหุ้มองค์หลวงพ่อโตพระประธานประจำวัดสังฆทานและบริจาคปัจจัยเงินทองนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญด้วยอานิสงส์ผลแห่งบุญในครั้งนี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งใจเต็มใจภูมิใจที่ได้กระทำลงไปแล้วขอให้เกิดผลบันดาลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวพ้นจากความทุกข์ความขัดสนปราศจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้มั่งมีโชคลาภอุดมโดยโภคทรัพย์ เจริญด้วยสติและปัญญาญาณจนถึงพระนิพพานในการอันควรเถิดเอาละครับตั้งนะโมสามจบพร้อมกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสกุระจีวรานีสัปริวารานีภิกขุสังฆสาโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสกุระจีวรานีสัปริวารานีปฏิคันหาตุอัมหากังทีครตังหิตายาสุขายาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเถิดนะครับเดี๋ยวนับพุทโธธัมโมสังโฆประเคนนะครับพุทโธธัมโมสังโฆสาธุครับยกต้นมะพร้าวออกมาแล้วนะครับคุณตุ้ยประเคนทองคำนะครับพุทโธธัมโมสังโฆสาธุครับแล้วก็ประเคนไทยธรรมนะครับพุทโธธัมโมสังโฆสาธุ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 ขาดชุดหนึ่งโอเคนี่ครับอาจารย์อีกหนึ่งชุดนะครับพุทโธธัมโมสังโฆสาธุต่อไปให้เจ้าภาพได้ถวายทายทานปัจจัยให้แม่ชีนะครับโมทนานะครับพุทโธธัมโมสังโฆสาธุพุทโธธัมโมสังโฆสาธุพุทโธธัมโมสังโฆสาธุเดี๋ยวใครเจ้าภาพกองทุนมารับก่อนเดี๋ยวผมจะประกาศรายชื่อท่านเจ้าภาพนะครับวงเล็บที่จ่ายแล้วเจ้าภาพในวงเล็บเรียนเชิญคุณอัญชลีพรตวงทองครับคุณอัญชลีพรตวงทองเจ้าภาพ 2,000 บาทให้ด้วยพี่ทิพย์เอาไปให้หลวงพ่อแจกพร้อมนะครับเอาไปเลยรับตรงนี้ก็ได้ สาธุครับญาติธรรมมารับถุงแดงจากตรงนี้ครับถุงแดงอั่งเปาไปใส่พระบรมครับจะได้ไม่ต้องถือวางห้อยคอได้ครับต่อไปคุณศิริลักษ์พานิชวิทย์นะครับร่วมบุญกองทุนเสียงธรรม 2,000 บาทสาธุครับอิ่มบุญกันตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้ก็ยังอิ่มอยู่นะครับครับสาธุหันมารับถุงแดงฝามือนะซ้ายมือนะครับฝาเอาใส่พระบรมนะครับเชิญคุณธวัชชัยคุณจันเพนคุณสศิวัฒนาครับคุณลุงอรุณบุญสมบูรณ์เชิญตามมาเลยนะครับสาธุหันมาเอาถุงแดงนะครับคุณลุงอรุณบุญสมบูรณ์นะครับคุณนุชนภาแสงงามครับเชิญครับสาธุคุณสุริรัตน์พนัสสารกุลครับคุณจุคุณรุจาพรแก้วโตครับคุณวันลบแสงนวลละตาสางเถินนะครับสาธุนะครับสาธุได้บุญกับเจ้าภาพกองทุนไปด้วยนะครับพวกเรานะครับสาธุนะครับสาธุนะครับเจ้าภาพเสียงธรรมให้ธรรมะเป็นทานนะครับคุณชนนิพาผู้ประยูนสาธุคุณชนนิพาผู้ประยูนคุณบุปผาหลุมศิลป์สาธุใครจะเอาใบโมทนามาหาพี่จันงามนะครับคุณสุภาพจากเพชรสาธุคุณวรรณากุยรักษาสาธุคุณรัตดาผ่องกลางพร้อมสาธุคุณการจพรนะครับวงชมพูสาธุคุณปานีนะครับพิเนศเสถียรครับสาธุคุณพฤกษมนนะครับเสียงจันนะครับสาธุคุณธิดารัตน์แลกสินนะครับสาธุคุณขวัญใจพลูทวีนะครับสาธุคุณสมชายพันชาตีสาธุคุณอรพินสอนสิทธิ์สาธุคุณพันนรักษ์มั่นนิชชนันสาธุคุณเนาลูกศิษย์วัดดงวินอันนี้ไม่ได้มานะครับคุณบุญยิ่งตะลุ่มมุกไม่ได้มานะครับสาธุคุณแม่อโศกแม่โศกนะครับคุณแม่โศกนะครับสาธุคุณอุไรม่วงจีนคนนี้คนเดียวสองกองครับสาธุคุณอุไรม่วงจีนรับสองชุดไปเลยนะครับรับพระธาตุไปแบ่งให้ญาติพี่น้องได้กราบไหว้บูชาครับคนนี้อุไรม่วงจีนสองกองครับหลวงพ่อครับคุณอุไรม่วงจีนคุณสุดาพรเพิ่มพูนบวรนะครับสาธุนาวาอากาศเอกหญิงพัทธิราดีประวัติครับสาธุคุณแม่เรวดีสัตตาพลครับสาธุคุณชุรีเทียนชัยครับสาธุคุณชนาภาจรูนพันธ์ครับสาธุคุณณรงศักดิ์รัตนาโชติเวชกุลสาธุคุณนัทหทัยเลิกอรุณสาธุคณะแม่ชีและอุบาสกบาสิกานะครับร่วมบุญมา 3,110 บาทท่านตัวแทนมารับพระของที่ระลึกด้วยนะครับ ขอให้ตัวแทนท่านได้มารับของที่ระลึกนะครับคณะท่านแม่ชีครับสาธุคณะวอลันเทียวัดสังฆทานนะครับร่วมบุญมา1กองสาธุวอลันเทียขอตัวแทนด้วยนะครับคุณพี่น้อยวอลันเทียวัดสังฆทานทำเองอีก1กองนะครับสาธุไม่ใช่ครับคุณดวงกระมลผู้ประกิตคุณดวงกระมลผู้ประกิตนะครับทำบุญ1กองนะครับแต่ชำระ1,000ก่อนนะครับสาธุอันนี้คือเงินกองทุนทั้งหมดเลยลองแยกดูฮะของใช่ของแม่ชีครับคุณแม่ชีชื่อจริญช้อนทองอ๋อว่าจะเสด็จท่านแม่ชีจริญช้อนทอง1กองครับสาธุแม่ลุกไหวไหมครับแม่ไหวไหมลุกไปรับที่ระลึกครับรับให้แม่หน่อยนะครับพี่เล็กรับให้แม่พี่น้อยรับให้แม่หน่อยนะครับใช่หมดเลยครับคือปัจจัยสำหรับท่านที่ทำ1,000นะครับแล้วก็500 บาทนะตอนนี้มีพระบรมเหลือนะครับเดี๋ยวผมจะประกาศให้ท่านมารับไปเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพระบรมสารีริกธาตุได้เลยครับคุณชื่ออะไรคุณลงชื่อไว้ก่อนเขียนชื่อนะครับขอประกาศอยู่กับคุณจังงามรับแทนแม่จริตก่อนได้ไหมใครรับแทนแม่จริตโอเครับแทนแล้วนะครับใช่เดี๋ยวเขาจ่ายครึ่งหนึ่งเขาจ่าย1,000ก่อนให้คุณป้านะครับคุณลุงเล็กครับได้สิทธิ์รับหนึ่งของครับสาธุคุณลุงเล็กนะครับเบอร์17คุณวรรณากุยรักษาคุณวรรณากุยรักษาคือจะมีที่เรียกชื่อแล้วก็ไม่ได้มารับไงคุณตุ้ยคือเขาไม่ได้มาในงานนี้ก็เดี๋ยวเก็บไว้เป็นนะครับก็ทำเพิ่มได้อ๋อแต่ถ้าพระธาตุเนี่ยมีแค่นี้แต่ตอนนี้ไปรับได้ครับคุณอะไรครับคุณพัสมนนะครับเชิญครับคุณพัสมนสาธุครับคุณพัสมนตั้งเจตนาแล้วว่าจะจ่าย 2,000 บาทแต่วันนี้รับของที่ระลึกไปก่อนอนุโมทนาด้วยครับสาธุให้เวลาปี 1นะครับ 2,000 จะผ่อนยังไงก็ได้นะครับมีท่านไหนต้องการเป็นเจ้าภาพแต่ไม่มีตังค์ยกมือเลยครับลุกมาเลยมารับของที่ระลึกแล้วมาชำระเงินเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้เอาบุญไปก่อนพระธาตุจะเข้าฝันทุกคืนไปจ่ายเขาซะเทวดาที่รักษามีจริงนะครับไปชำระเงินหรือยังลงชื่อไว้ครับคืออยากให้ทุกคนได้ไปบูชานะเอาไปเป็นที่ระลึกสวดมนต์ไหว้พระทุกวันแล้วจะมีความสุขนะครับไม่ใช่มีตังค์เชิญเลยครับใครที่อยากจะเป็นเจ้าภาพแล้วยังไม่มีตังค์เชิญเลยผมอนุญาตเลยครับไม่ผ่อนจ่ายเลยสาธุใครไม่ผ่อนจ่ายเลยลงชื่อแล้วเข้าไปรับเลยครับครับจ่ายทั้งนี้เลยครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าพระบรมสารีริกธาตุเป็นของศักดิ์สิทธิ์คู่กับคนดีนะเพราะงั้นเอาไปเราก็ไปทำความดีเราก็มีความสุขพระบรมสารีริกธาตุนี่หลวงพ่อไพลินท่านให้มาและผมซื้อเจดีย์มาบรรจุให้เท่านั้นเองหลวงพ่อไพลินมีเมตตาให้นะครับเชิญเลยครับใครอยากเป็นเจ้าภาพยังไม่พร้อมจ่ายนะครับได้เลยครับลงชื่อไว้เลยครับฟ้าดินเป็นพยานครับ ครับได้แจ้งทางนี้เลยครับแจ้งเลยครับไปเลยครับตอนนี้เจดีย์อยู่เหลืออยู่10 กว่าองค์ใครจะรับพระบรมสารีริกธาตุซึ่งหลวงพ่อไพลินมอบให้แต่ต้องจองเป็นเจ้าภาพแต่ไม่ต้องจ่ายตอนนี้จ่ายเมื่อไหร่ก็ได้สัจจะไว้ในใจนะครับ ได้บุญก่อนเอาบุญไปก่อนนะครับเดี๋ยวไม่แน่ไปกราบไหว้บูชาพระธาตุแล้วมีความสุขไปแค่กระปุกเจอ 2,000 เชิญนะครับเอาพระธาตุไปบูชาเป็นสิริมงคลนะครับขอให้คนที่มีเจตนาอยากจะทำบุญ 2,000 ก่อนนะครับพระธาตุนี้หลวงพ่อไพลินมอบให้มาหลวงพ่อบอกเก็บไว้ตั้งนานแล้วนะครับเชิญนะครับถ้าอย่างนั้นต่อไปจะเป็นท่านเจ้าภาพที่ไม่ประสงค์จะออกนามทุกท่านมารับสมเด็จได้เลยครับเข้าคิวนะครับอย่าแย่งกันหมดแล้วนะครับมีไหมใครจะรับพระธาตุอีกมีเอาให้พระธาตุก่อนนะครับพอหลังจากพระธาตุแล้วรับสมเด็จกับปฏิทินไม่ได้ห้อยคู่กันนะครับปฏิทินห้อยข้างฝาสมเด็จห้อยที่คออย่าเอาปฏิทินไปห้อยคอนะครับ แยกกันห้อยหลวงพ่อแจกพร้อมกันแต่ไม่ได้ให้ห้อยด้วยกันนะครับใครที่จะรับพระธาตุต้องมาลงชื่อไว้ด้วยว่าขอจองเป็นเจ้าภาพแล้วพร้อมมีปัจจัยแล้วมาทำบุญที่มอเตอร์ทำค่อยให้ขอว่าต้องมาทำบุญที่มอเตอร์ทำนะครับเพราะว่าผมจะได้จำได้ว่าใครลงชื่อไว้นะครับเชิญเลยครับลงได้เลยครับได้เลยครับไม่มีปัญหายังมีพระธาตุอยู่อีก4องค์เดี๋ยวครับตอนนี้เกิดต้องระงับการรับไว้ตอนนี้ก่อนเพราะว่าการถ่ายทอดสดจะระงับพวกเราจะต้องรับพรก่อนแล้วค่อยรับต่อเดี๋ยวให้ทีวีเขาตัดไปก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้พวกเราทุกคนนั่งกับที่ก่อนนะครับจะได้เหมือนเดิมแต่ตอนนี้ขอให้โอกาสให้ทางทีวีได้ตัดถ่ายทอดสดเป็นช่วงรับพรนะครับต่อไปให้ทุกคนตั้งใจรับพรก่อนนะครับญาติโยมตั้งใจรับอนุโมทนาทานกรวดน้ำแผ่เมตตาแบ่งบุญแบ่งกุศลที่เราได้ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้แก่คุณบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ญาติสนิทมิตรหายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งอินทั้งพรหมทั้งยมพยาบาลลูกเทวดาสัตว์โลกเปรตสุรกายกับเจ้าบุญในคุณเจ้ากรรมในเวรให้แก่เทพารักษ์ที่สิงสถิตรักษาเราอยู่สัตว์ใดที่มีทุกข์ก็เขาจงพ้นทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขก็ขอให้เขามีสุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณหิยาทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังวงสมุทสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปะเมวัสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังขปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลโสยถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโสยถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำลาไปสัพพะโลโกวินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีติคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังสุขังพลังปอนสี่ประการคืออายุอนาสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนิจเตหัตรตาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งใจและยิ่งจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขเวรุณาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอาโลกาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหาสาเพหิยาติพี พร้อมกราบด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรากันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิแผ่เมตตานะครับข้าพระ